แล้วแต่ครับแล้วแต่ครับพี่เบิร์ดไม่ได้บีเป็นร้อยล้านนะครับพี่เบิร์ดไม่ได้บีเป็นร้อยล้านผมขอเลยขอคือให้ลูกกับเมียเขาเนี่ยให้พวกให้ลูกกับเมียเขาเนี่ยหายปวดหัวเถอะให้เขาได้หรือว่าอ่ะคุณอยากเยี่ยมวันนี้ผมจบตรงนี้เข้ามาได้เลยเยี่ยมไปเลยคุณเข้ามาได้เลยเนี่ยหรือไม่เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่พี่ล้านกว่าล้านกว่านะฮะอยากช่วยมาช่วยกันอยากช่วยมาช่วยกันเลยอยากช่วยมาช่วยกันผมมอบให้เลยมาจ่ายด้วยอยากช่วยมาดูเลยมาดูเลยเพราะล้านกว่าเป็นการจ่ายของของพี่บอลกับกลุ่มสุริทักษ์ค่ะเราจะช่วยซัพพอร์ตถึงพี่ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เขาช่วยทุกอย่างประคับประคองทุกอย่างซึ่งใครจะมองว่ากลุ่มนี้จะมาหวังผลประโยชน์ไม่มีเขาไม่รู้จะเอาประโยชน์อะไรจากพี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ดไม่ได้มีแบบมากมายไก่กองแค่มีแค่เราดูแลครอบครัวของเราดูแลครอบครัวเล็กๆซึ่งเรา อยู่กันแบบแต่กลุ่มนี้เขามาด้วยใจจริงๆเขาช่วยด้วยใจช่วยทุกอย่างพี่กิฟต์ที่ผ่านมาพี่กิฟต์รับรู้อะไรบ้างพี่กิฟต์ครับพี่ใหญ่ครับพี่กิฟต์ก็รับรู้มาทุกเรื่องเรื่องญาติพี่น้องกับครอบครัวของภรรยาโรเบิร์ตคือที่ผมมองตรงนี้นะถ้าเป็นคนที่มีสติมีปัญญามีสติปัญญาที่ดีเนี่ยจะต้องดีใจกับพวกเราจะต้องดีใจพวกเราเพราะพวกเราดูแลเราไม่ทอดทิ้งกันผมเข้ามาอยู่วงการนี้ 4-50 ปีเนี่ยทุกคนถ้าเข้ามาอยู่อาชีพเดียววันนี้มันจะห่างจากพี่น้องมากเลยแล้วพวกเราก็จะดูแลกันมาตลอดจะรักกันยิ่งกว่าพี่น้องอีกเพราะพวกเราดูแลไม่ทอดทิ้งกันแม้กระทั่งสมัยที่โรเบิร์ตติดยาเนี่ยโรเบิร์ตก็จะไม่ไปไหนจะวนมาหาแต่พวกเราเดินมาข้างถนนไม่แอบข้างเสาไฟพวกเรานั่งอยู่ร้านลาเป็ดนั่งโรเบิร์ตก็เข้ามาขอตังค์พวกเราก็ให้ทุกคนให้โรเบิร์ตหมดทำไมถึงให้โรเบิร์ตเพราะว่าให้โรเบิร์ตเพื่อว่าโรเบิร์ตจะได้ไม่ต้องไปขโมยของโรเบิร์ตจะได้มีตังค์ไปเสพไปอะไรแต่ไม่อยากให้เสพหรอกแต่ที่ให้ไม่ได้สนับสนุนเพราะไม่อยากให้โรเบิร์ตไปขโมยของคนอื่นเขาไม่อยากเห็นเขาต้องเข้าไปจองจำพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกันสมัยผมเล่นอยู่กับหนูห้องเตยหนูเชิญยิ้มเนี่ยโรเบิร์ตจะไปอยู่ห้องหนึ่งที่สามเหรียญหนูจะเปิดห้องให้โรเบิร์ตหนูก็ไม่เคยทิ้งโรเบิร์ตทั้งที่โรเบิร์ตติดของจนโรเบิร์ตหายมาจนโรเบิร์ตได้มามีชื่อเสียงดังพวกเราดีใจไม่เคยหวังผลประโยชน์จนน้องมาป่วยเนี่ยผมอยากให้ญาติๆของโรเบิร์ตนะครับผมอยากให้มองที่คนป่วยอย่าไปมองที่เขามีเงินเท่าไหร่ไปถามลูกเมียเขาว่าเขามีสมบัติอะไรมั่งถ้าคนที่คิดดีจะไม่ถามอย่างนี้ผมบอกตรงเลยถ้าคนที่คิดดีจะต้องถามว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมโรเบิร์ตจะได้กลับมาดูแลญาติพี่น้องไหมมองตรงนี้ดีกว่าครับถ้าความเป็นจริงเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าไอ้สมบัติของเขาเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์หรอกนอกจากลูกกับเมียเขาแล้วเขาอยู่กับแจ๋วมาเนี่ยโรเบิร์ตไม่มีอะไรมาเลยมีแต่เสื้อผ้าบางทีก็ไปนอนเฝ้าแจ๋วที่ร้านต้นตองเมาไม่มีสภาพนอนอยู่อย่างนั้นน่ะเมาเสร็จก็ไปขี้ในตู้เย็นมั่งไปขี้แจ๋วก็ดูตามเช็ดตามอะไรคุณรู้กันหรือเปล่าว่าเขาอยู่กันมาแบบไหนเมียก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกก็ไม่เคยมารบกวนด้วยลูกมาเยี่ยมพ่อไม่เคยมาถามว่าพ่อมีอะไรมั่งมองภาพตรงนี้ว่าทำไมลูกกับแม่เลี้ยงเข้ากันได้ครับคุณคิดได้ดีคุณมองที่คนป่วยว่าเขาจะหายกลับมาไหมแล้วคุณน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยากรู้อยากเห็นว่าเขามีอะไรบ้างเขาเหนื่อยกันมา2คนนะครับคุณอย่ามามองว่าสมัยก่อนคุณดูแลเขามันก็เป็นบุญกุศลของคุณก็ดีแล้วคุณเป็นพี่เป็นน้าเป็นป้าเป็นอาเนี่ยพวกเราในรักกันจริงครับผมบอกตรงเลยนะฮะพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกันเลยกระรอกก็เป็นเพื่อนซีกับโรเบิร์ตก็ดูแลแล้วผมบอกตรงว่าพวกผมนี่เสียน้ำตากันมาหลายครั้งแล้วตอนที่เห็นสภาพโรเบิร์ตเนี่ยพวกเราเสียใจนะที่น้องพอจะมีชื่อเสียงน้องพอจะมีตังค์น้องยังไม่ได้ใช้ตังค์เลยน้องก็มาป่วยไม่สงสารเขาเหรอแล้วพวกคุณจะมาบั่นทอนกับครอบครัวเขาเมียเขาไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วเข้าไปฟังใน YouTube ว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาพูดไงมั่งแล้วคุณจะทำใจได้นะครับตั้งสติกันนิดนึงครับนะฮะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเคยพี่โรเบิร์ตเคยให้เงินครอบครัวญาติคุณนะอะไรเงี้ยตอนนี้คือยังได้ให้อยู่ก็คือช่วงหลังที่เขาเดือนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็คือเราก็ยุ่งอยู่กับการรักษาเขาอะค่ะเราก็หยุดไปอะค่ะตรงเนี้ยเป็นเพราะเหตุนี้
เขาถึงได้อาจจะรู้สึกไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพูดไปไม่นั่นเขาจะมาแย้งพวกเราได้อันนี้เราอันนี้เราไม่พลาดพิงเราไม่พลาดพิงระเบิดเขานะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องพูดให้รู้สึกว่าไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่กระทบกระเทือนทางเขาเล่าอย่างนี้บอลบอกว่าตอนนี้ญาติเข้ามาดูได้เลยแต่เยี่ยมที่เบิดก็เข้ามาได้เลยแต่หมอก็ห้ามเยี่ยมไงก็ไปถามหมอสิเออหมอก็ห้ามเยี่ยมไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเราห้ามพวกเราไม่มีสิทธิ์ห้ามหรอกนะหมอก็ห้ามในการเยี่ยมเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่รักษาอยู่ที่ศูนย์มะเร็งนะคะเขาก็เยี่ยมเขาก็ไปเมื่อออกจากศูนย์มะเร็งมาอยู่รักษาที่บ้านเขาก็มาเยี่ยมกันแบบมาหมดทุกคนอยู่ที่บ้านกันเราก็ไม่เคยห้ามมาอยู่ที่เสรีรักษ์ช่วงที่เขาไม่ได้อยู่ใน ICU อยู่ในห้องปกติเขาก็มาเยี่ยมได้เขาก็มาแต่เพียงแต่พอมาอยู่ในห้อง ICU ซึ่งเราบอกว่าแพทย์ไม่ให้เยี่ยมเพราะมันปลอดเชื้อเขาก็เหมือนจะแบบมีฟีดแบ็กมาว่าทำไมเราไม่ให้เยี่ยมอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าแบบนี้จะมีการจัดการยังไงคะหมายว่าเรื่องที่โรเบิร์ตเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกได้คุยกันหรือยังว่าเราจะทำยังไงก็คือถามว่าคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคือผมหลังจากเนี่ยเขาโพสมา 2-3 วันแล้วผมก็ยังไม่ได้โทรคุยกับน้องเขาเพราะก่อนหน้านี้ผมคุยกับน้องเขาแล้วเรารู้สึกว่าคุยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคือที่เราจบสุดท้ายคือเรื่องทรัพย์สินพี่โรเบิร์ตเขายังอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนี่ขนาดเขายังไม่ตายนะใช่แล้วถ้าเขาตายเนี่ยเขาจะมองว่าพวกเราไม่ดีเลยนะถ้าเบิร์ตตายไม่แย่งศพเลยเออนั่นไงแล้วยังไงคะเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อไปถ้าเกิดต่อไปต้องมาแย่งกันขนาดนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่นี่ไงลูกเมียเขาเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ก็คือลูกเมียเขาแหละคือตอนนี้ผมอยากให้มองว่าให้กำลังใจกันดีกว่านะครับจริงๆพวกเราไม่ได้ใช้สิทธิ์บางทีอย่ามาคิดว่าพวกเราเฮ้ยใช้สิทธิ์นักแสดงโดยเอานักข่าวมาแถลงข่าวเพื่อต้องการที่จะชนะต้องการที่จะแพ้กันอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคุณรู้เปล่าว่าการรักษาโรเบิร์ตเนี่ยถ้าดีพวกเราก็คือเท่าตัวก็อย่างดีก็แค่เบิร์ตฟื้นขึ้นมาเฮ้ยขอบใจเพื่อนเฮ้ยเบิร์ตหายแล้วแต่ถ้าเกิดมันทางตรงกันข้ามคนที่โดนด่าก็คือพวกเรานั่นไงเห็นไหมพวกมึงดูแลกันเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะพวกเราไม่มีอะไรมีแต่เสียทุกวันนี้ถามว่าเสียไหมเสียหมดทุกอย่างได้แค่มิตรภาพความเป็นเพื่อนกับเบิร์ดแค่นั้นเวลาก็เสียแต่ละคนบอลก็ไม่ได้กลับบ้านตัวเองต้องไปอยู่บ้านที่ใกล้โรเบิร์ตมีอะไรปุ๊บแจ๋วโทรมาพี่โรเบิร์ตช็อกวิ่งกันหน้าตาตื่นทุกคนเนี่ยต้องไปนั่งเฝ้ากันฮะตีสี่ตีห้าไปนั่งเฝ้ากันไปช่วยดูแลกันที่แบบเผื่อมันเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะครับเรามีแต่เสียทุกวันนี้ก็คืออย่างที่บอลบอกครับถ้าคุณอยากเข้าไปดูแลเลยอยากดูแลต่อจากพวกเราคุณดูแลได้นะฮะรายจ่ายคุณดูแลไปเลยเรื่องการติดต่อประสานงานที่ผมทำอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลกับหมอกับแก้วคุณมารับผิดชอบตรงนี้เราพร้อมที่ยินดีถ้าเกิดว่าทางครอบครัวเขาโอเคว่าจะให้ญาติมาดูแลพวกผมก็ยินดีที่จะถอยออกไปแล้วคุณจะให้เราเยี่ยมหรือไม่ให้เราเยี่ยมเราจะทำตามที่คุณบอกมาทุกอย่างแสดงว่าสัญญาณยื่นความจำนงมาว่าอยากจะเอากลับไปดูแลเองทางเพื่อนๆก็ได้เลยอันนี้ต้องแล้วแต่ทางครอบครัวทางแจ๋วแล้วทางยุ้ยด้วยถ้าเขาโอเคอ่ะให้ญาติไปดูแลพี่แจ๋วกับน้องยุ้ยอนุญาตให้ญาติกลับไปดูแลถ้าจะเข้ามาลองขอคือตอนนี้คือเราดูที่อาการเขาด้วยนะคะดูที่อาการเขาคือเราก็คือเรายังห่วงอาการเขาเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปอาการเขาจะดีขึ้นหรือว่าถอยหลังลงเราคือตอนนี้เรายังให้คำตอบอะไรตรงนั้นไม่ได้อะค่ะคือเราก็ยังอยากจะให้อยู่ในส่วนที่เราดูแลจนที่เรายังเห็นเนี่ยว่าเขายังอยู่ในสายตาเราว่าเราสามารถรับรู้ได้ว่าเขายังดีขึ้นหรือทรุดลงหรือยังไงเราอยากเห็นอยู่ตรงนี้เราอยากดูเขาอยู่ตรงนี้ค่ะคือเขาเป็นผัวเมียกันนะเมียก็ดูแลกันมาทั้งชีวิตอยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะต้องเฮ้ยป่วยแล้วต้องมาแย่งกันเอาลากไปนู่นลากคนป่วยมานี่มันก็ไม่เหมาะสมอ่ะตรงนั้นน่ะนะก็อยากว่าเข้าใจครอบครัวเขาดีกว่านะฮะอย่ามาคิดแบบริษยาอะไรกันเลยนะฮะเพราะว่าอย่างแจ๋วนี่เขาก็อยู่ด้วยกันนะต้องไม่มีอะไรแล้วเขาก็อยู่กันมาเป็น10ปีไม่ใช่เข้ามาเป็นเมียตอนโรเบิร์ตมีชื่อเสียงอยู่ตั้งแต่โรเบิร์ตไม่มีชื่อเสียงแล้วพวกคุณจะมาอิจฉามาริษยาอะไรกันผมก็ไม่รู้ว่าคุณอิจฉาริษยาหรือเปล่านะฮะแต่ก็อยากให้โฟกัสไปที่คนป่วยมองว่าเฮ้ยเขาจะหายไหมถามเมียเขาว่าแ
จ๋วตอนนี้โรเบิร์ตเป็นไงจะดีขึ้นไหมจะอะไรเอออย่างเงี้ยมันน่าภูมิใจมากกว่ากลับมามองว่ามีเงินเท่าไหร่ชื่อเป็นของใครบ้านเป็นของใครรถนั่นมันไม่ได้ห่วงคนป่วยแล้วครับเจตนาผมมองเลยว่าไม่ได้ห่วงคนป่วยแล้วห่วงทรัพย์สินมากกว่าแต่ถามว่าโรเบิร์ตนี่เคยจองศาลามารอบนึงแล้วนะสมัยที่ไม่มีชื่อเสียงอะจองศาลาวัดแล้วครับโรเบิร์ตเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นมีข่าวแบบนี้เลยไม่เห็นมีญาติพี่น้องที่เข้ามาทะเลาะมาอะไรกันมาเถียงพวกผมก็ดูแลกันก็มีแต่ตลกที่เฝ้าโรเบิร์ตกันอยู่พี่โรเบิร์ตทราบปัญหาของครอบครัวว่าตอนนี้ทราบครับพี่โรเบิร์ตเมื่อไม่กี่วันนี้พี่เบิร์ตยกมือขอโทษผมขอโทษเขาบอกไม่เป็นไรพี่เขาบอกผมขอโทษแทนญาติพี่น้องผมด้วยนะไม่เป็นไรพี่เบิร์ตเพราะผมว่าคือเราไม่อยากไปให้เขาอะไรมากมายรับรู้ด้วยนั่นแต่ถามว่าบางทีเรารู้สึกมันรู้สึกเราทำอะไรอยู่เราทำเพื่ออะไรอ่ะอย่างเนี้ยอ่ะคุณโพสต์มาว่าเห็นคนเขาลือว่าอาการตอนนี้ดีวันดีคืนจริงหรือเปล่าถ้าจะให้เชื่อส่งภาพโรเบิร์ตตอนนี้มายืนยันเลยโคตรเง่าพี่น้องเขาได้รู้ว่าพวกคุณดูแลเขาดีจริงๆถ้ายังไม่เห็นก็ไม่เชื่อคุณทำเพื่ออะไรแถลงข่าวแล้วเขาน่าจะเชื่อแล้วแหละแล้วมันมีอีกบอลที่ว่าอะไรอยากให้โรเบิร์ตกลับไปติดยาเหมือนเก่าพูดเพื่ออะไรอ่ะพูดทำไม มันพูดเพื่ออะไรคำนี้มันเยอะจัดมากคือเฮ้ยคนกำลังป่วยมีคำพูดว่าอยากให้เออนี่คือสิ่งยืนยันว่าพวกกูรักกันจริงไม่ได้รักแค่วัตถุนิยมอย่างคุณนอกจากครอบครัวคิดแต่เขายังพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะแต่ผมจะอ่านให้นะครับนอกจากครอบครัวคิดการรูปนี้ตอนหมั่งไม่ดังแต่หมั่งมีพี่น้องไปหาไม่ได้แปลว่าหมั่งไม่มีพี่น้องกลับมาติดยาเหมือนเก่าเถอะดูซิใครจะรักมึงไอ้หมั่งน่ะเห็นไหมก็พวกเราเนี่ยแหละรักคือคุณทำเพื่ออะไรพวกเราก็เคยให้เขาติดยาพวกเราก็เคยให้ตังค์กันไปแล้วผมไม่ได้พูดเอาดีใส่ตัวนะผมนั่งอยู่เล่นตลกคาเฟ่เสร็จผมนั่งอยู่ที่ร้านอาหารโรเบิร์ตเดินดุ่มไม่เห็นโรเบิร์ตอยู่ฝั่งนู้นแล้วสักพักโรเบิร์ตเข้ามาพี่ผมจะขอตังค์พี่สัก500ผมจะไปหาลูกที่อ่างทองผมก็บอกโรเบิร์ตบอกเบิร์ตมึงเอาไปนะไปหาลูกนะแต่เงิน500เนี่ยลูกก็ไปโรงเรียนหลายวันนะแต่ผมก็รู้โรเบิร์ตเอาไปทำอะไรทุกคนก็พูดกันหมดเนี่ยว่าให้เถอะพี่ดีกว่าให้มันไปขโมยของคนอื่นเดี๋ยวไปโดนจับทุกคนก็ให้ไม่ใช่ไม่ให้ดูแลตลอดเนี่ยเป็นฝีที่นิ้วเนี่ยมายืนแกะฝีเนี่ยพวกเราไม่ได้ทิ้งโรเบิร์ตถึงรักพวกเราและอาชีพพวกเราไม่ใช่เฉพาะโรเบิร์ตนะดูแลกันหมดทุกคนผมจัดงานศพให้ตลกที่ว่าชนิดว่าตลกที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่มีโรงใส่ผมจัดมาจะมัน6-7ศพและตลกเนี่ยนะผมจัดงานศพให้ลูกเมียได้ตังค์ทั้งนั้นเลยมีตังค์พวกเราก็ดูแลกันแล้วทุกคนก็มาร่วมงานกันหมดมีคอนเสิร์ตทุกศพเลยวัดนนจันทร์เนี่ยเป็นวัดหลักเลยเสียใจไหมคะเราทุ่มเททั้งเงินทั้งเวลาโอ้มากครับแต่กลับมาโดนแบบนี้มากครับพ่อหลวงจริงๆแล้วผมไม่อยากออกมาพูดเพราะไม่อยากออกมาพูดออกมาพูดอีกครั้งคือมีพี่โรเบิร์ตนั่งด้วยแต่วันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวละพวกเราไม่อยากให้เป็นประเด็นแบบนี้เลยมันดูแล้วมันน่ารังเกียจมากเฮ้ยพวกเรามีปัญหากันอะไรมันไม่อยากให้มีปัญหาเลยพวกเราก็อยู่กันดีๆช่วยเหลือกันอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีประเด็นนี้มาก็คงไม่มีเรื่องต้องมาแถลงข่าวแบบนี้หรอกเพราะว่าคือเหมือนคือทำไมคุณไม่เข้าใจว่าอ้าวทำไมให้อยู่เสรีรักล่ะฮะทำไมไม่กลับไปศูนย์มะเร็งก็เขาหายแล้วเขาไม่ได้เป็นเขาหายแล้วทำไมคุณยังต้องแบบยังจะไม่เชื่อเราอีกพูดชัดๆอีกครั้งตอนนี้โรเบิร์ตไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับหายจากมะเร็งไปแล้วนะมีใบแพทย์ยืนยันนะฮะเป็นโรควันโรคปอดนะครับนะฮะญาติพี่น้องเข้าใจนะครับนะฮะแล้วหลังจากนี้คือวันโรคเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายพี่เบิร์ตจะเป็นยังไงแต่มะเร็งพบผมถือว่าผมรักษาปัญหาแล้วนะทุกวันนี้คือผมต้องการรู้สึกว่าผมสะอาดนะพวกเราสะอาดนะครับนะครับแต่หลังจากนี้คือจะซุดหรือยังไงมันอยู่ที่ร่างกายที่เขาจะต้องเจอแต่ละวันว่าเขาอ่อนแอขนาดไหนแล้วก็ขอร้องนะครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเนี่ยผมขอร้องเลยอย่าบั่นทอนลูกกับเมียเขาเลยครับนะครับเขาทำกันมาเขาสร้างกันมาอย่าไปเลาะหาตะเข็บอย่าไปอะไรเลยครับนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าคุณมีทนายมาคุณต้องมาแจงเนี่ยพี่โรเบิร์ตแปลอนุรักษ์
อะไรนะมันมีทนายนะเขาบอกเขามีทนายมานะครับนะฮะมีทนายมาว่าทรัพย์สินยังไงเพราะผมพี่เบิร์ดบอกผมแล้วพี่เบิร์ดบอกผมแล้วว่ายังไงคืออะไรนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วเขามีญาตินะเขามีพี่น้องเขามีลูกมีเมียถูกไหมคือผมขอร้องนะครับเขาก็อยากให้พอถึงวันนึงก็อยากให้แบ่งให้เขาด้วยอย่างเงี้ยหรอเราก็ไม่รู้อ่ะหมายถึงว่าพี่เบิร์ดจะต่างเสียไปแล้วด้วยเหมือนกันผมเขามีที่ไหนผมไม่ขอพูดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเขาเขาจะดูอยู่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาต้องมาแย้งกับผมในเมื่อว่ามาแย้งผมก็จะต้องเปิดคลิปเสียงนี้ที่ผมได้คุยกับเขาให้ถึงวันนั้นก่อนนะฮะปัญหามีแน่นอนผมมาคุยผมไม่ได้ต้องป้องเป็นศัตรูนะญาติพี่น้องพี่โรเบิร์ตผมไม่ได้มาตั้งป้อมเป็นศัตรูกันคุณมองพวกเราเป็นมิตรครับเราคือผู้ร่วมงานที่ดีพี่เบิร์ดไม่ใช่ญาติพี่น้องผมนะพี่เบิร์ดไม่ใช่ญาติพี่น้องทุกคนนะแต่เรารักเหมือนคนในครอบครัวพี่แจ๋วไม่ใช่ญาติพี่น้องผมแต่เรามาช่วยเขาเพราะอะไรเขาโคตรดีเลยพี่เบิร์ดโชคดีมากที่มีลูกและเมียนะครับที่ดีญาติพี่น้องก็ดีไม่ใช่ผมไม่ได้บอกไม่ดีนะฮะแต่ญาติพี่น้องเข้าใจพวกเราเถอะครับนะฮะถ้าหายหรือยังไงเอาเลยครับอยากดูอยากจะมาหาเอาเลยครับแต่เพราะเราเคยพูดไปแล้วว่าเราจะดูแลถูกไหมฮะเราจะดูแลแต่วันนี้พี่เบิร์ดมาเลยหายแล้วเอาเลยครับหลังจากนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่พี่แจ๋วกับพี่ยุ้ยที่จะยังไงนะฮะแต่ขอร้องอย่าทำให้เขารู้สึกปั่นคอจิตใจผู้หญิงคนนี้ไม่แบบพี่กิ๊บบอกไม่มีน้ำตาแล้วน้ำตาจะไม่มีแล้วฮะอยากให้เขาหยุดโพสต์ด้วยไหมก็ดีหยุดโพสต์หยุดปั่นคอหยุดอยากมากอยากให้เขาแบบอยู่นิ่งๆหรือว่าคุณจะมาดูแลอะไรคุณก็มาดูแลแต่อย่ามาแฝะอย่ามาอะไรกันซึ่งมันบางทีเราก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยอยู่แล้วอะค่ะเราคุยทั้งกลางวันกลางคืนแล้วทีนี้พอมันมีเรื่องแบบนี้มันทำให้เราแบบมันท้อไปหมดแต่ว่าดูพี่เบิร์ดเอาผมว่าพี่เบิร์ดเป็นคนไข้ที่ดื้อมากผมบอกเลยจริงไหมพี่ยุ้ยพ่อพี่เบิร์ดเขาไม่นอนไม่นอนเลย3วันเต็มๆเขาไม่หลับเลยค่ะแล้วเราก็หลับเขาไม่หลับเราก็แม้กระทั่งเราจะเข้าห้องน้ำอะไรเราต้องเฝ้ากันตลอด24นะคะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเหมือนแบบลงจากเตียงหรือแกะอะไรตลอดเวลาค่ะกระพริบตายังแทบไม่ได้ต้องจ้องเลยนะคะมีดึงสายน้ำกงน้ำเกลือดึงสายอาหารน่ะเราเผลอแป๊บเดียวอ่ะออกมากองอยู่ข้างนอกแล้วเขาดื้อมากวันที่บอลจัดงานไหว้ครูวันที่6ก็วันนั้นไหว้ครูเสร็จโรเบิร์ตก็ไปโรงพยาบาลเลยก็ได้นั่งพูดกับผมว่าตอนเนี้ยผมห่วงแจ๋วมากบอกมึงต้องห่วงตัวเองก่อนนะมึงจะได้มาดูแลเมียมึงได้ถ้ามึงไม่ดูแลตัวเองมึงดูแลเมียไม่ได้อย่าเพิ่งห่วงใครห่วงตัวเองก่อนโรเบิร์ตพูดตลอดเวลาว่าห่วงเมียมากใช่ครับแล้วเขาพูดกับผมด้วยว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นผมฝากแจ๋วด้วยนะเขาพูดกับผมตอนที่พี่แจ๋วไม่อยู่แต่ผมว่าแล้วผมก็จับมือเขาช่วยเหลือไปเยอะแค่ไหนนะคะเพราะว่าค่ารักษาก็ล้านกว่าก็คือทุกบาทกี่ล้านหนึ่งตอนนี้ยอด1,042,786 บาทนะฮะก็คือทางกลุ่มใช่ค่ะแล้วก็เงินรายการที่ขับที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือจากพวกเราทั้ง5คนนะฮะจากพวกเราทั้ง5คนที่ยังให้อยู่เดือนทุกรายการทุกเทปที่เคยมีโรเบิร์ตสายควันแต่ณวันนี้ผมคุยกับตั๊กแล้วจากนี้ไปเงินนี้ที่เคยเข้าไปชื่อพี่โรเบิร์ตผมจะให้เข้าไปชื่อพี่แจ๋วแล้วก็ไปเคลียร์กับยุ้ยเพราะหนึ่งถามว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ทิ้งผู้ชายคนนี้หรอครับแต่ผมไม่อยากให้เงินของเราไปเกิดปัญหาอีกเหมือนที่เรากำลังจ่ายค่าโรงพยาบาลแล้วเราเจอปัญหาแบบนี้เรารู้สึกเฮ้ยมันทำร้ายจิตใจตั๊ก
ผมทุกคนมากโอเคไหมคุณตามที่ผมบอกเลยพูดอะไรไหมคะอย่าพูดอะไรนะคะอะไรครับตั้งแต่ต้นเหมือนกันอย่าพูดอะไรคือสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะไม่ทอดทิ้งกันครับผมต่อให้จะเจ็บจะป่วยยังไงเพราะว่าคือมันเริ่มสร้างด้วยกันมาพี่ต่อให้จะหมดเท่าไหร่มันก็ต้องสู้กันนะเพราะว่าเราทุกคนนะฮะคือในแก๊งของตาฮะแจ๊สพี่บอลนักคอมมือเปิดคือมันรักกันมากคือเราเนี่ยเริ่มมาจากศูนย์แล้วก็สร้างกันมาสร้างบริษัทด้วยกันมาจนวันหนึ่งพี่เข้ามาป่วยแบบเนี้ยในฐานะที่เราเจ้าของบริษัทแล้วจะมาทิ้งเขาเหรอผมไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งครับดูแลกันไปครับผมแต่สิ่งสำคัญก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะฮะพี่ๆทุกคนขอบคุณจริงๆครับนะครับผมที่รับพี่โรเบิร์ตแล้วก็ในการที่เราจ่ายเงินแล้วเราเจอแบบเนี้ยที่พบแบบเนี้ยคุณรู้สึกยังไงมันก็นานาจิตตังนะผมว่ามันก็เป็นคือไม่รู้ว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคือคุณเอกต้องทราบดีว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือพี่เบิร์ดจริงๆเนี่ยเขาต้องเจาะน้ำออกจากปอดซึ่งแกไม่สามารถจะย้ายโรงพยาบาลได้ย้ายไม่ได้เนี่ยเอาละค่ารักษาเนี่ยหนักขึ้นไปเรื่อยๆจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเราเองก็ไม่ได้มาทอดทิ้งเขานะครับผมก็อยู่ที่ทางเขาแล้วกันว่าจะคิดยังไงนะฮะทางธุรกิจโอเคทางคือทางของตั๊กเองหรือว่านี่ฮะคือทางกลุ่มตั๊กเราก็จะไม่คือจะบอกว่าเราก็กำลังย้ายไปศรีราชนะครับเราก็ถามว่าเราก็เพื่อไปหนทางพี่ลอกก็คือช่วยเป็นแขนเป็นขากันทุกคนพี่แจ๋ววิ่งไปกับพี่ยุ้ยช่วยดูพ่อคือทุกคนมันเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะเราทำกันเนี่ยนะฮะเข้าใจพวกเราเถอะครับตอนนี้ก็มีประเด็นหนึ่งตอนแจ๋วจะไปติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลศิริราชคือต้องย้ายโรเบิร์ตไปที่โรงพยาบาลศิริราชจะต้องออกต้องมาตีห้าเพราะบ้านอยู่นี้นิดใหม่เพราะว่ารถมันติดมากกว่าจะถึงโรงพยาบาลต้องไปถึงที่นู่นเจ็ดโมงเช้าต้องออกตีห้าออกจากโรงพยาบาลต้องรีบกลับบ้านก็มีกระแสมาว่าไปดูติดตามแจ๋วว่ามีผู้ชายไหมคิดอะไรกันอยู่ครับว่าแจ๋วมีผู้ชายไหมเฮ้ยมีชู้ไหมผัวเป็นอย่างนี้อะไรเขายังไม่ได้เป็นอะไรเลยทำไมพี่เขาต้องกลับบ้านต้องตื่นตีห้าและแจ๋วน่ะแจ๋วพูดเลยถ้าไม่นั่นก็พวกเราชอบสาบานคนไทยให้แจ๋วสาบานเลยแจ๋วเคยบอกว่าถ้าจะรักษาพี่เบิร์ดหมดเท่าไหร่จนหนูไม่เหลือบ้านไม่เหลือรถต้องไปเช่าห้องอยู่แบบเก่าหนูก็ยอมที่จะอยู่กับพี่เบิร์ดแบบที่เรามาจากเราไม่มีอะไรเลยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีน้ำใจงามและเขาเป็นคนที่ซื่อที่ตรงเถียงไม่เป็นนะฮะเขาเถียงไม่เป็นเขาพูดไม่เป็นเขามีแต่รับแล้วเขาร้องไห้อย่างเงี้ยร้องแต่ไห้ร้องแต่ไห้คือเถียงไม่เป็นก็ถือว่าเทวดามีตาลูกไม่มีปัญหากับแม่เลี้ยงส่วนมากจะมีปัญหาคือลูกกับแม่เลี้ยงเท่านั้นเองลูกก็ไม่ได้มีหวังสมบัติอะไรจากพ่อไม่ได้มีหวังอะไรก็ยินดีดูแลกันไปก็เนี่ยตรงนี้ฮะก็ไม่น่าจะเป็นห่วงกับครอบครัวนี้แต่ว่าอยากให้ญาติพี่น้องมองพวกเราในแง่ดีแต่ครับพวกเราไม่ได้หวังในตัวโรเบิร์ตอะไรที่ว่าเขากลับมาเขาไม่มีชื่อเสียงไม่ต้องอ่ะให้เขากลับมาเหมือนเดิมแค่นั้นมาทำงานได้พวกเราก็ดีใจแล้วนะฮะอย่าบั่นทอนพวกเราเลยนะก็จะบอกว่ายุ้ยกับพี่แจ๋วไม่ได้มาร่วมมือในทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับนี่คือลูกพี่โรเบิร์ตสายลูกพี่เขาเลยนะลูกสาวแท้ๆเลยฮะแท้นะฮะแล้วอย่าไปคิดว่าเขาจะมาร่วมมือทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีมีแต่ร่วมมืออย่างเดียวเพื่อให้พ่อให้สามีหายเราสรุปเลยดีกว่าครับคือว่าน่าจะได้ข่าวอะไรกันเยอะแล้วแหละก็วันนี้นะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ประชาชนเข้าใจนะฮะประชาชนพี่น้องคนแฟนๆทั่วเข้าใจเราออกมาเราทำเราไม่ต้องการเป็นฮีโร่กำลังใจเราไม่ได้ต้องการมาคุณมาเยินยอมพวกเราส่งกำลังใจพี่เบิร์ดเพื่อให้เขาหายกำลังใจให้กับภรรยาให้กับลูกให้กับญาติพี่น้องที่เขากำลังส่งใจแล้วกันนะครับสงสารคนป่วยอย่าให้มีประเด็นดีกว่านะครับนะฮะและถ้าคุณคิดจะขอโทษพวกเราเราก็น้อมรับนะฮะถ้าจะคิดขอโทษพวกเราเราน้อมรับไม่ต้องขอโทษก็ได้ครับขออย่าให้มีเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาก็ดีกว่า อยู่นิ่งๆนะช่วยดูแลคนป่วยดีกว่า
ขอบคุณสื่อมวลชนทุกช่องทุกสื่อขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ